้าวมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงอันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆหมาวิ่งตัดหน้าแล้วหล่นล้มอ่ะใครจะรับผิดชอบอ่ะต้องเจ้าของหมารับผิดชอบไหมจะไปเอาผิดกับหมามันก็วิ่งเจ็บไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะแล้วเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้ถึงขนาดขึ้นโมโหมากเลยไปดูฮะถ้าหมาจรจัดนี่ก็ปวดหัวล่ะถ้ามีเจ้าของนี่ก็น่าจะเอาผิดกับเจ้าของได้นะเลี้ยงยังไงให้วิ่งเพ่นพ่านแล้วรถคนอื่นเขามาประสบอุบัติเหตุชนกันแล้วก็เจ็บขนาดนี้อ่ะทั้งเจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจเนาะโอ้โหเลยแหละเออเนี่ยคุณทัพทิมครับคุณผู้ชมครับวัย44ปีแกก็ตะโกนเอะอะโวยวายด่าทอสุนัขกลางถนนนี่แหละนะฮะใกล้ๆกันก็พบมอเตอร์ไซค์ของเธอครับยามาฮ่ามีโอสีชมพูสีดำเสียหายเล็กน้อยคุณทัพทิมก็โวยวายด่าสุนัขหรือว่าหมาเนี่ยแหละนะก็พาไปถึงเจ้าของหมาด้วยว่าทำไมไม่มารับผิดชอบรักจะเลี้ยงก็ต้องดูแลเขาดีๆไม่ใช่ปล่อยคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะสัตว์เลี้ยงของตัวเองกู้ภัยกับตำรวจพยายามจะถามอาการบาดเจ็บแกก็บอกว่าไม่รักทรงรักษาเหมือนโมโหอยู่เนี่ยก็เลยไปถามคุณธนวัฒน์ครับวัย45ปีบอกว่าหมาตัวดังกล่าวนั่นเหรอเป็นหมาของร้านขายของชำอยู่ใกล้ๆนี่ง่ายแล้วช่วงเกิดเหตุน่ะมันเดินมาที่บริเวณหน้าบ้านของตนด้วยนะมันติดสัตว์กับหมาตัวอื่นคาดว่าหมาน่าจะไปตัดหน้ารถของคุณนับทิมเธอล้มประสบอุบัติเหตุอ่ะอ้าวงั้นลองไปถามเลยหมาตัวนั้นเป็นของร้านชำจริงเปล่าดูแลด้วยรักษาพยาบาลด้วยครับเคลียร์กันดีๆด้วยสงสารเธอเนาะชนกับใครได้ชนกับหมาเนี่ยคุณผู้ชมคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง